คุณฝ้ายหนึ่งในตัวแทนผู้เสียหายเปิดเผยว่าตอนนี้ได้มีการประกาศถึงผู้เสียหายทุกคนเตรียมนัดหมายรวมพลในวันพรุ่งนี้จะไปรวมตัวที่กองปราบและไปร้องต่อที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อทวงความเป็นธรรมระบุว่าอันดับแรกเราจะไปแจ้งความก่อนเลยบอกตำรวจว่าหนูเป็นผู้เสียหายถ่ายเอกสารซื้อขายแล้วแนบตอนแจ้งความ หรือถ้าตำรวจไม่รับแจ้งความเราขอลงบันทึกประจำวันไว้ก็ได้เก็บใบลงบันทึกประจำวันเอาไว้สำคัญมากหลักฐานคือใบแจ้งความเราเป็นผู้เสียหายแล้วพรุ่งนี้ไปเจอกันที่กองปราบใครมีหลักฐานอะไรยังไงก็ช่วยปลิ้นถ่ายรูปรวบรวมมาด้วยเช่นการที่โพสต์ไลฟ์หรือสลิปการโอนเงินที่สนทนาการอะไรยังไงเป็นต้นพรุ่งนี้1ิบโมงเชา้าไปแจ้งความที่กองปราบ4โมงเย็น ไปพบนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลฝากบอกต่อด้วยนะคะผู้เสียหายคนอื่นจะได้ทราบทั่วกันส่งกำลังใจให้นะเราจะสู้ไปด้วยกันแล้วเจอกันทุกคนด้านรายการหนกระแสช่วงหนึ่งหนุ่มกัญชัยได้โฟนอินแพรรี่ไพวานพูดคุยนอกประเด็นเรื่องของทองออนไลน์โดยหนุ่มกัญชัยได้ถามแพรรี่ว่าผมขอถามนอกเรื่องมีคนบางคนไปเอาเงินที่ไม่ค่อยบริสุทธิ์ไปทำบุญ จะได้บุญไหมในฐานะคุณจบเปลี่ยนทํา9ก้าประโยคแพริต่ตอบว่าไม่ได้บุญหรอกคนที่มันได้หน้าเงินก็ไม่ใช่ของตัวเองยืมเงินคนอื่นมาทำบุญเอาเงินกำไรไปทำบุญคนได้บุญคือชาวบ้านที่หลงเชื่อแต่คนพวกนี้ชุบมือเปิบเหมือนอัจยายซื้อขนมยายเอาเงินชาวบ้านมาทำบุญให้ชาวบ้านแล้วชาวบ้านก็ตามไม่ทันน้ำหูน้ำตาไหลเขามาช่วย ขณะที่หนุ่มกัญชัยถามต่อไปว่ามีคนแบบนี้เยอะไหมแพรรี่ตอบว่าคนแบบนี้เยอะในสังคมพวกชอบทำตัวเป็นพ่อพระแม่พระเหมือนการฟอกเงินไม่ได้บุญหรอกเขามีประเด็นซ่อนเร้นนอกจากนี้ยังมีการสัมภาษณ์ผู้เสียหายรายใหม่เล่าถึงประสบการณ์ซื้อทองออนไลน์ว่าตนเองเป็นชาวบ้านธรรมดาไม่รู้หรอกว่ารายละเอียดน้ำหนักทองมันเท่าไหร่แต่พอซื้อมาแล้วลองเอาไปขายแต่ขายได้หนึ่งบาท ก็คิดว่าเราโง่แล้วเธอก็อยากทำรีวิวให้ชาวบ้านรับรู้ให้ทุกคนดูให้ดีฟังให้ดีก่อนซื้อก็เลยทำคลิปว่าซื้อมา3 9 99, 9 9 9แต่ขายได้ในราคาเท่านั้นแล้วตอนนั้นได้ของแถมด้วยเป็นทอง50สตางค์ซึ่งความยาวคลิปประมาณ20นาทีเนื้อหาในคลิปไม่มีการพูดถึงชื่อร้านและปิดโลโก้ของร้านทั้งหมดแล้วและเมื่อโพสต์ลงไปเพียง3ชั่วโมง มีคนเข้ามาดูมากถึง700 0แสนวิวมีคนเข้ามาคอมเมนต์บอกอักษรย่อเต็มไปหมดและด้วยความที่คลิปมันได้รับความนิยมทางร้านก็ได้ติดต่อมาที่เธอขูว่าตั้งทีมทนายเตรียมฟ้องเอาไว้แล้วแคปหลักฐานทั้งหมดเรียบร้อยทนายโทรมาบอกให้เธอปิดคลิปซึ่งเธอก็ปิดคลิปแหละหลังจากนั้นร้านก็โอนเงินค่าทองคืนโดยที่ไม่เรียกร้องให้คืนทองกลับไป แต่ด้วยความที่เธอกลัวว่าเขาจะฟ้องจึงได้ปรึกษากับเพื่อนและโอนเงินคืนกลับไปเก็บรวบรวมหลักฐานทางฝั่งตัวเองเอาไว้ทั้งหมดเช่นกันหลังจากนั้นทางร้านก็มีการไลฟ์ขายของเหมือนเดิมตามปกติแต่ที่ไม่ปกติคือเจ้าของร้านจ้างเน็ตไอดอลประตูน้ำมาไลฟ์ด้วยและเนื้อหาการไลฟ์น,นั้นก็มีการด่าทอต่อว่าและแขวนเธอกลางไลฟ์ซึ่งเธอนั้นไม่ได้เข้าไปดูด้วยตัวเอง แต่มีน้องที่รู้จักส่งมาบอกว่าเขากำลังด่าเธออยู่นะ